สวัสดีนะครับเพื่อนๆพี่น้องนะฮะที่ติดตาม Facebook แล้วก็ติดตาม YouTube ช่อง3อาชีพเพื่อมนุษยชาติด้วยนะครับวันนี้27กันยายน2562เรามากันที่บ้านหาดคูเดืออำเภอเมืองจังหวัดอุบลนะครับหาดคูเดือเนี่ยเมื่ออาทิตย์ก่อนนี่ผมมาบินโดรนนี่น้ำท่วมเต็ม 100% ทั่วพื้นที่นะไม่เห็นแผ่นดินเลยนะครับแต่ตอนนี้แผ่นดินเริ่มโผล่แล้ว เราเอาข้าวของมาให้พี่น้องพร้อมกับอุปกรณ์ทำความสะอาดนะครับเดี๋ยวเราจะมาบินสำรวจว่าระดับน้ำลดลงไปเกือบ2เมตรแล้วพี่น้องเขาอยู่กันยังไงชีวิตดีขึ้นไหมพื้นที่ต่ำๆเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับตรงนี้ก็จะเหลือพื้นที่เล็กน้อยนะฮะที่น้ำยังขังท่วมอยู่เฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับไปดูด้วยกันนะครับผมบ้านหาดคูเดือนี่ติดกับริมน้ำมูลเลยนะครับติดยังไงเดี๋ยวจะเชิดเครื่องบินขึ้นไปให้ดูนี่ครับริมน้ำมูลข้างหน้านี้ถนนรอบเกาะเลยนะครับถนนรอบหาดคูเดือหาดคูเดือนี่ถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันหนึ่งของจังหวัดอุบลเราตรงข้ามหาดคูเดือนะครับด้านนู้นจะเป็นวัดปากกุดหวายเมื่อประมาณสัปดาห์กว่าๆที่แล้วนะผมมาบินโดนที่หาดคูเดือนี่น้ำเต็ม 100% เลยนะครับท่วมทุกพื้นที่แทบไม่มีแผ่นดินให้เห็นเลยตอนนี้น้ำเริ่มลดระดับเป็นที่น่าพอใจแล้วนะฮะพี่น้องก็เริ่มกลับมาทำความสะอาดบ้านเรือนกันนะครับแม่น้ำมูลก็จะเริ่มลดระดับลงไปเรื่อยๆคาดว่าน่าจะประมาณอีกสักไม่เกินอาทิตย์นะฮะบ้านเรือนพี่น้องน่าจะกลับเข้ามาใช้ชีวิตได้แต่บ้านหาดคูเดือนี่ยังไม่ได้ปล่อยไฟฟ้าเข้ามานะครับพี่น้องก็ยังไม่สามารถเข้ามาได้นอกจากบางบ้านเท่านั้นเองต้องใช้เทียนกันไปก่อนนะครับช่วงนี้ถนนที่รอบหาดคูเดือนี่ยังใช้การไม่ได้นะครับแต่จุดอพยพเนี่ยที่อยู่ตรงปากทางเข้านะตรงเชิงสะพานตรงหน้าเซเว่นนะครับถนนรอบเมืองอุบลตอนนี้ก็ยุบเข้ามาอยู่ข้างในแล้วนะครับพี่น้องที่จะนำอุปกรณ์ทำความสะอาดมาให้บ้านหาดคูเดือก็เข้ามาข้างในได้เลยขับรถเข้ามาได้เลยจากตรงเซเว่นนะครับปากทางเซเว่นถนนเส้นหลักนะครับรอบเมืองที่จะไปเซนทันนะครับหาดคูเดือนี่อยู่ติดริมฝั่งแม่น้ำมูลนะครับเห็นไหมครับซ้ายมือคือริมฝั่งแม่น้ำมูลตอนสัปดาห์ที่แล้วผมมาบินโดรนนี่ท่วม 100% เลยครับไม่มีให้เห็นแผ่นดินเลยตอนนี้ก็เริ่มเห็นแผ่นดินแล้วระดับน้ำเริ่มลดลงไปเรื่อยพื้นที่กว้างขวางมากนะครับท่วม 100% หมู่บ้านนี้มี317หลังคาเรือนท่วม 100% ก็คือท่วมทุกหลังคาเรือนนะครับพี่น้องเนี่ยชุมชนใหญ่มากนะครับตอนนี้น้ำลดลงไปประมาณเกือบ2เมตรแล้วก็ถือว่าดีขึ้นเรื่อยๆแต่หลังน้ำลดนี่ก็ความหนักอกหนักใจจะตามมาคือเรื่องการซ่อมแซมบ้านนะครับกับข้าวของที่เสียหายที่หลับที่นอนตู้เตียงต่างทีวีตู้เย็นอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในบ้านเรือนก็ต้องมาฟื้นฟูกันใหม่ตอนนี้สภาพพื้นที่ตรงโรงเรียนยังเหลือเป็นแอ่งกระทะอยู่นะครับสำหรับหาดคูเดือนี้นะฮะก็พื้นที่ที่สูงหน่อยก็จะเริ่มลดระดับสามารถจะสัญจรได้บ้างแต่พื้นที่ต่ำๆเป็นแอ่งกระทะนี่ก็จะเหมือนถ้วยเลยอย่างที่เห็นในภาพนะฮะบ้านที่เป็นแอ่งก็จะยังน้ำท่วมขังสูงอยู่โรงเรียนนะครับก็เริ่ม ทำความสะอาดได้บ้างแล้วนะครับตอนนี้ชุมชนอยู่ในเขตเทศบาลกับอำเภอเมืองแล้วก็วารินชำราบเนี่ย
กำลังน้ำลดลงไปเรื่อยๆขณะที่อำเภอรอบนอกนะครับที่เราวิ่งสัญจรกันมาตั้งแต่อำเภอพิบูลมังสาหารสิรินธรโขงเจียมเสรภูมิตาลสุมม่วง30หัวตะพานต่างๆนี่ดีขึ้นตามลำดับนะครับเหลือแต่การชดเชยไร่นาที่เสียหายแต่พื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองแล้วก็อำเภอวารินเนี่ยยังท่วมขังอย่างที่เห็นในภาพนะครับหลายๆชุมชนพื้นที่บ้านที่ต่ำมากๆนะครับก็ยังท่วมประมาณเมตรหนึ่งจะมีบ้านที่ต่ำสุดๆที่ผมไปมาก็เมื่อวานนี้บ้านท่าบ้งมั่งนะครับระดับน้ำยังขังอยู่ในหมู่บ้านประมาณ2เมตรนี่เราก็บินโดรนมาสำรวจให้พี่น้องเห็นนะครับหมู่บ้านที่ติดริมฝั่งแม่น้ำมูลเห็นไหมครับตรงไปนี่คือทางออกไปถนนรอบเมืองฝั่งตะวันตกนะฮะจะไปเซ็นทรัลสะพานนั้นคือสะพานข้ามแม่น้ำมูลนะครับถ้าพี่น้องมาจากแยกศรีสะเกษนะฮะแยกศรีสะเกษจะไปแยกยโสธรเนี่ยท่านต้องผ่านสะพานเส้นนี้ตอนน้ำท่วมหนักๆนี่ถนนที่เห็นขาวๆตรงกลางจอนี่เข้าไม่ได้นะครับผมก็วนเวียนกันอยู่แถวปากทางนู่นเองนะฮะตรงหน้าเซเว่นตรงเชิงสะพานนั่นคือเหตุการณ์เมื่อประมาณอาทิตย์ที่ผ่านมานั่นเองนะครับจากนั้นที่เหลือนี่คือเห็นความเป็นน้ำเวิ้งว้างว่างเปล่ามากมายนะครับตอนนี้น้ำลดลงแล้วถนนเส้นนี้ใช้การได้บ้างแล้วนะฮะก็ยังไม่ได้ครบรอบของชุมชนเขาถนนรอบหาดคูเดือนี่ยังใช้ไม่ได้ 100% นะครับเฉพาะที่เป็นทางเข้ามาตอนนี้ใช้ได้เห็นไหมนี่คือน้ำค้างทุ่งที่ยังเหลืออยู่ก็คงจะใช้เวลาพอสมควรประมาณสักไม่เกินอาทิตย์นะฮะน้ำเนี่ยจะกลับเข้าสู่ตลิ่งได้หมดหาดคูเดือดจะเป็นแผ่นดินที่ยื่นออกมาแล้วก็มีแม่น้ำมูลล้อมรอบนะครับถ้ามองจากมุมสูงจัดๆเลยนะฮะแต่เราบินสูงมากกว่านี้ไม่ได้เพราะว่าเครื่องบินล่อนขึ้นล่อนลงอยู่แถวๆนี้เครื่องบินใหญ่นะครับเวลาเครื่องบินมาจากกรุงเทพเขาจะแลนดิ้งเขาก็จะผ่านตรงนี้แหละผ่านวงแหวนตะวันตกนะครับของจังหวัดอุบลหาดคูเดือนี่ก็คือแม่น้ำมูลล้อมรอบนะครับเพราะว่ามันเป็นโค้งแม่น้ำมูลโค้งอ้อมรอบหมู่บ้านเลยนะครับตามที่เห็นในภาพนี้นะครับเราก็ปฏิบัติการมาตั้งแต่วันที่8กันยายนนะครับวันนี้ก็27กันยาแล้วครบ19วันแล้วครับพี่น้องก็คิดว่าเสาร์อาทิตย์นี้น่าจะเฟดภารกิจลงกำลังรวบรวมข้าวของแล้วก็เป็นการช็อตสุดท้ายแล้วที่เราจะช่วยพี่น้องที่เหลือก็คงจะเป็นหน้าที่ของหน่วยงานรัฐนะครับแต่ตอนนี้ความช่วยเหลือของพี่น้องเอกชนหลายๆส่วนยังช่วยเหลือกันอยู่นะครับยังมีความช่วยเหลือประเดประดังเข้ามาซึ่งเป็นสิ่งที่ดีงามมากเลยพอหลังจากน้ำลดไปแล้วนะครับการเยียวยานะครับการใช้ชีวิตการฟื้นฟูก็ต้องใช้เวลาพอสมควรนะครับก็ไม่ง่ายเหมือนกันตรงข้ามหาดคูเดือนู้นจะเป็นวัดปากกุดหวายนะครับผมไปสำรวจมาหมดแล้วนะฮะวัดปากกุดหวายซึ่งเป็นจุดที่พักพิงของพี่น้องบ้านกุดชุมบ้านคูสว่างนะครับบ้านหนองกินเพนนะครับถัดไปนู่นนะฮะนี่มาดูหาดคูเดือสถานที่ท่องเที่ยวของพี่น้องจังหวัดอุบลราชธานีนะครับบ้านที่เป็นแอ่งยังท่วมขังยังมีอยู่บ้างนะครับแต่ก็ถือว่าดีขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนี่ก็จะเป็นโดยรอบของหาดคูเดือนะครับถนนรอบตามสายไฟนี่นะฮะถนนโดยรอบยังใช้การไม่ได้นะครับพี่น้องวันที่ท่วมหนักๆ2อาทิตย์ที่แล้วนี่ผมไม่สามารถเข้ามาบินในนี้ได้นะผมบินอยู่นู่นวัดปากกุดหวายฝั่งตรงข้ามนู่นนะครับบินโดรนอยู่แถวนู้นนะครับแล้วก็ส่งเครื่องบินมาที่นี่ตอนนี้น้ำลดดับลงแล้วก็ขับรถเข้ามาได้แต่ยังไม่ได้ครบรอบของเกาะนี้นะครับหรือว่าหาดคูเดือเนี่ยครับฝั่งตรงข้ามด้านนู้นนะครับจะเป็นวัดปากกุดหวายนะครับผมด้านนู้นนะครับฝั่งตรงข้ามที่เห็นข้างหน้านู้นนะครับ
ประมาณวันเสาร์และอาทิตย์นี้นะครับเราจะอำลาภารกิจช่วยเหลือพี่น้องชาวอุบลนะครับผมมอบของชุดสุดท้ายให้พี่น้องแล้วก็คงจะล่ำลาวงภารกิจนี้ไปในเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์นี้นะครับตอนนี้เราก็ระดมรถของพี่น้องเตรียมมาช่วยกันครั้งสุดท้ายแล้วเอาข้าวของมากระจายให้พี่น้องให้หมดจะไม่เหลือไว้เลยนะครับครบประมาณ20วันตอนนี้วันที่19วัน19วันแล้วนะฮะที่เราอยู่กับน้ำตะเวนอยู่กับน้ำนี่ครับถ่ายทำมอบของเกิดเป็นสตอรี่เรื่องราวท่านพี่น้องก็จะไปดูได้ก็เข้าไป YouTube ช่อง3อาชีพเพื่อมนุษยชาตินะครับเราถ่ายทำไว้ที่นั่นเยอะมากๆเก็บเรื่องราวไว้บันทึกประวัติศาสตร์ไว้ให้พี่น้องให้ลูกหลานได้ดูกันต่อไปเดือนกันยายน2562น้ำท่วมใหญ่จังหวัดอุบลราชธานีอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคนะครับก็ต้องขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านนะฮะที่ติดตามรับชมมาตลอดบอกกล่าวเล่าเรื่องอีกทีนะครับวันเสาร์และอาทิตย์นี้ก็คือพรุ่งนี้และวันอาทิตย์นี้นะครับเราจะจบภารกิจการช่วยเหลือพี่น้องจังหวัดอุบลราชธานีเป็นเวลาประมาณ21วันอีก2วันนะครับวันนี้วัน19วันแล้วที่เราอยู่กับน้ำมาตะเวนถ่ายทำน้ำมามอบของพี่น้องมาตลอดเวลานะครับไม่มีวันหยุดนะครับ19วันนี้ทำงานทุกวันต้องขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่อยู่เบื้องหลังขอบคุณอาจารย์ขวัญดินสิงห์คำนะครับที่รวบรวมของมาให้ทีมงานเราทำงานกันเป็นทีมนะครับคนเดียวไม่สามารถทำงานได้นะครับงานระดับนี้ขอบคุณทุกการติดตามทุกคอมเมนต์ทุกน้ำใจนะครับพี่น้องเงินทุกสบาททุกสตางค์ทุกท่านจะถูกสะพัดให้กับพี่น้องผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะครับผมอีก2วันนะครับเราจะเลิกภารกิจขนของทุกสิ่งทุกอย่างน้ำดุงน้ำดื่มนะครับมาให้พี่น้องให้หมดแล้วเราก็จะไปทำหน้าที่ที่เราเคยทำกันไว้นะครับผมก็จะกลับไปถ่ายทำคนบ้าปลูกต้นไม้ต่อไปนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับผม